จอกันอีกแล้วเจอร์มี่เมนูที่4ครับตอนนี้คุณจะทำอะไรครับโอเค the next menu we have a butter cereal pan ครับบัตเตอร์ก็คือเนยอยู่แล้วซีเรียลก็คือจะเป็นโอ๊ตมิลหรือถ้าเราไม่มีโอ๊ตมิลเราใช้คอนเฟลกพวกนี้ได้ครับเป็นซีเรียลนะครับแล้วก็พรอนก็คือกุ้งกุ้งเล็กกุ้งใหญ่กุ้งแม่น้ำกุ้งอะไรได้หมดนะแต่ให้เป็นกุ้งโอเคครับส่วนผสมก็จะมีนะครับซีเรียลซีเรียลกาลิกกระเทียมนี่สำคัญเลยกลิ่นหอมแล้วก็เนยแล้วก็จะมีไข่แดงบิตเตอร์เอกไข่แดงต้องตีให้ for the prawn marinate the prawn เอามาหมักกับกุ้งแล้วก็แป้งมันเป็น seasoning powder ก็คือเป็นรสดีอะไรก็ได้ไก่ yeah. หมูก็ได้แล้วก็มีน้ำตาลมีเกลือแค่นี้เองนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้น้ำมันนะครับน้ำมันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมโอเคตอนนี้เปิดไฟยังแรงเลยนะครับประมาณเศษ2ส่วน3ขวดค่อนข้างจะดีฟนะครับค่อนข้างจะน้ำมันมากหน่อยนะครับประมาณครึ่งขวดครึ่งขวดก็ประมาณครึ่งลิตรนะครับกุ้งก็ประมาณสัก12ตัวนะครับครับตอนนี้ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับต่อไปก็ตอนนี้หมักนะครับหมักซีซิ่งพาวเดอร์หรือก็รสดีนะครับใส่ลงไปประมาณ2หยิบเกลือเหมือนกันเกลือไม่ต้องเยอะนะครับประมาณ2หยิบเหมือนกันเล็กๆนะครับนี่ก็เขย่านิดหน่อยนะครับเอาใช้ช้อนนะครับเขย่าผสมให้มันเข้ากันต่อไปใช้ไข่นะไข่ที่เราตีลูกหนึ่งตีแล้วก็ใช้แบบหมักลงไปในกุ้งนะครับกุ้งเรานี้ต้องผ่าหลังก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีเรียกเส้นดำอ่ะตรงนั้นมันสกปรกแต่เราพูดก็มันก็ไม่มันใช้ไม่ได้เราต้องเอาออกครับผ่าหลังทั้งเปลือกแล้วก็ต่อไปเราแป้งมันโรยนิดหน่อยนะครับเพื่อเวลานำไปทอดเลยเนี่ยมันจะเกาะกันดีฮะ so after you fry it become crispy ก็เวลานำไปทอดแล้วมันจะค่อนข้างจะกรอบหน่อยจะให้กรอบมากๆก็ใส่แป้งมันเยอะนิดนึงแต่ถ้าไม่มีแป้งมันนี่เราใช้แป้งแป้งพวกไออเนกประสงค์ได้ไหมเป็นแป้งอเนกประสงค์จะเป็นในแป้งหมี่ธรรมดาหรือจริงๆแล้วแป้งไอกุ้ทอดกรอบก็ได้หรือแป้งโกกิก็ได้ไม่เป็นไรครับผมร้อนน้ำมันคิดว่าร้อนแล้วล่ะพอน้ำมันร้อนนะครับก็จะนำกุ้งนะครับที่หมักไว้หมักไข่หมักแป้งมันแล้วก็ผงรสดีนะครับได้แล้วน้ำมันพอใส่ลงไปนี่จริงๆพวกซีฟู้ดเนี่ยพอโดนน้ำมันกันแล้วมันก็สุกได้แล้วครับให้ออกมาสีเป็นสีค่อนข้างจะสีส้มหน่อยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วถ้าแป๊บเดียวแล้วก็เทน้ำมันกรองเอาน้ำมันออกกุ้งก็แยกไว้ใช้กระทะอันเดิมตั้งเพื่อจะผัดนะครับครับพอตั้งกระทะใช้กระทะเดิมนะก็ไม่ต้องล้างนะครับแล้วก็หรี่ไฟลงหน่อยเพราะมันร้อนแต่ใส่เนยแล้วครับอันนี้ใส่เนยค่อนข้างมากนิดนึงเพราะว่าชื่อมันก็คือบัตเตอร์ก็คือต้องใช้เนยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับใส่ลงไปก็ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะไม่เป็นไร2ถึง3ช้อนโต๊ะครับกระเทียมสับผ
มคุยแล้วนะครับว่าคุยกับเชฟจารมีแล้วว่าอาหารไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรืออาหารประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าการเตรียมการพร้อมไม่ต้องกลัวเลยครับคุกกิ้งไวมากตอนนี้ใส่พริกขี้หนูที่เราหั่นฝอยไว้นะครับครับผมก็พยายามคนให้เข้ากันนะครับต่อไปก็ใส่โอ๊ตมิลเป็นข้าวโอ๊ตนะครับข้าวโอ๊ตใส่ไปเนี่ยเพราะว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยใส่ไปแล้วมันจะดูดพวกเนยเข้าไปในนั้นหมดเลยนะครับ Don't fry until it's golden brown ครับก็จะผัดให้มันเป็นสีก็สีทองนะครับ golden brown ไม่ใช่ golden black นะ golden brown เป็นสีทองนะครับแต่ถ้า golden black นี่ดำไปแล้วไหม้ครับผมคือทำอาหารก็แล้วแต่นะผมว่าจริงๆแล้วทุกคนทำได้หมดแต่ทำอร่อยนี่ทำยากนะครับก็เราต้องใส่ใจให้มันมากๆเลยครับ Yeah, you have to be patient when it's cooking ครับต้องคอยครับใส่ใจแล้วดูว่าคอยพยายามกวนให้มันแน่นะครับผสมให้มันได้ที่ครับแล้วก็ okay. อันนี้ใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือเพิ่มไปอีกนิดเพราะในกุ้งเราก็มีเกลืออยู่แล้วแต่นี้ตัวในซีเรียลนี่นะตัวในโอ๊ตมิลก็มีเกลือแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยครับผมไม่ยากเลยครับจะให้สีทองนี่ยังไม่สีทองยังครับบางทีผมอยากจะบอกให้ถ้าใครได้ทำแล้วเนี่ยกระทะเนี่ยมันเป็นภาชนะที่เคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับแต่ถ้าเวลาทำท่าคล้ายๆจะไหม้แล้วยกออกนะครับบางคนเนี่ยคนใบคนจนไหม้นะครับอันนี้หอมแล้วได้กลิ่นหอมนะครับโอเคแล้วก็กุ้งที่เรานำออกมานะครับเอาน้ำมันลีนออกไปแล้วให้เหลือแต่กุ้งเปล่าๆแล้วก็นี่ใส่เข้าไปผัดต่อนะครับนี่เป็นอาหารประจำของที่สิงคโปร์ถ้าใครไม่รู้ว่าบัตเตอร์ซีเรียลพอเนี่ยถ้าใครครับถ้าใครไม่รู้นี่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ไปสิงคโปร์นะโอเคน่าทานมากเลยตอนนี้ผมอยากจะถามเชฟจารมี่นิดนึงอาหารที่ทำมาเนี่ย4เมนูทั้งเมนูเนี่ยผมไม่เห็นเชฟจารมี่ชิมเลยอาหารแล้วมันจะออกมาอร่อยได้ไงฮะ Yeah every time you because the ingredient you have to measure อาหารจีนทุกอย่างเนี่ยเขาจะต้องชั่งก่อนทุกแม้กระทั่งเขาทำด้วยความชำนาญทุกวันนะเขาชั่งก่อนทุกครั้งเสมออ๋อผมถามว่าแกไม่ค่อยได้ชิมเลยทำไมฮะ okay. อร่อยไหมครับแค่ได้กินจริงๆแล้วทำอาหารนะครับทำอาหารเนี่ยโอตาเรามองเราดูน่าทานแล้วพอได้กินหอมแล้วมันยิ่งน่าทานใหญ่ดังนั้นไม่ได้กินหอมหรือมองดูสวยงามไม่ได้ต้องชิมอร่อยมากแล้วพอชิมเสร็จแล้วหูเราเนี่ยเคยฟังว่าอาหารที่เราทำนี่เขาตีว่าไงบ้างเอ๊ะวันนี้ทำไมกินแล้วหมดเลยโอแสดงว่าเราทำอร่อยแต่ไม่ใช่ว่าหิวนะก็อร่อยนะครับโอเคครับแล้วไม่ยากเลยไม่ยากแต่ใครบางท่านอยากได้กุ้งตัวใหญ่ก็ซื้อกุ้งตัวใหญ่มาครับหรือจะใช้ภูเก็ตล็อบสเตอร์ก็ได้นะตัวใหญ่ๆเขาเรียกลังกูสใหญ่ๆงั้นก็ได้นะครับล็อบสเตอร์ต้องตัดตัดชิ้นเล็กแล้วมาทอดนะครับตัดชิ้นเล็กแล้วทอดปูก็ได้ปูก็ได้แต่ว่าปูก็เอากระดองมันออกแล้วก็ตัด4แล้วก็เหมือนกันหมักไข่หมักด้วยซีซันนิ่งชิคเก้นซีซันนิ่งหรือผงรสดีไก่หรือหมูก็ได้แล้วก็เป็นในแป้งมันนะครับก็ทอดไปทำเหมือนกันนะครับครับและเรียงลงในภาชนะให้ที่มันดูสวยงามหน่อยจริงๆแล้วสมัยนี้อาหารใส่ในจานจานก็ค่อนข้างจะใหญ่มากแต่ว่าอาหารจริงแล้วไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับเป็นไงครับใช้เวลาไม่มากนะครับแล้วอร่อยด้วยนะครับคราวนี้ออกมาเนี่ยง่ายแล้วเราดูสีอาจจะเป็นสีน้ำตาลดูไม่นั่นเท่าไหร่นะครับเราสามารถประดับด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นฝอย